วัสดีครับกลับมาพบกับ Channel Peter Watch Review นะครับวันนี้เราพามาดูงานกราฟฟิตี้ที่อยู่บนกำแพงนะครับก็จะมีศิลปินมากมายนะฮะอันนี้ก็เป็นน้องมาดีนะครับที่คุณพัชรพลแปลงลื่นนะครับโดยใช้ชื่อในวงการว่า Alex Face นะครับก็เดี๋ยวเราจะให้ดูงานศิลปินของหลายๆท่านนะครับตรงนี้เลยถ้าเกิดเพื่อนๆ อยากจะมาชมนะครับก็มาชมที่เจริญกรุง32ได้เลยนะฮะมาเยอะแยะเลยครับอันนี้ก็เป็นอีกฝั่งของกำแพงนะครับก็จะมีศิลปินเยอะแยะเลยครับเดี๋ยวเราจะเห็นน้องมาดีอีกรูปหนึ่งนะฮะซึ่งน้องมาดีก็จะมีตาดวงที่3เอาไว้คอยระวังภัยนะฮะเดี๋ยวลองดูกินมากมายครับอันนี้กำแพงครับอันนี้ก็อยู่ข้างๆกับไปรษณีย์กลางนะครับถ้าใครอยากจะมาก็ไม่ยากครับนี่ครับน้องมาดีฮะนะครับที่สำคัญเห็นไหมครับมีลายเซ็นของคุณอเล็กซ์ด้วยครับอเล็กซ์เฟสครับเดี๋ยวเรากลับไปดูที่สตูดิโอกันต่อนะฮะครับแล้วตอนนี้เราก็กลับมาที่ทางสตูดิโอแล้วนะครับต้องบอกว่าชุดนี้นะครับที่ทางไซโก้นะฮะไปคอลลาโบเรชั่นกับทางคุณเล็กซ์คือหรือคุณพัชรพลแตงรื่นนะครับใช้ในนามว่าอเล็กซ์เฟสที่ศิลปินทั้งพวกกราฟฟิตี้รู้จักกันดีนะฮะคือเป็นการวาดรูปบนผนังนะครับแล้วก็ทางคุณเล็กซ์เนี่ยก็คือคุณอเล็กซ์นะครับก็คือเขามีการวาดด้วยการพ่นสีนะครับด้วยการเพนติ้งเนี่ยอะไรพวกนี้นะครับคือสวยมากๆเลยนะฮะแล้วก็เป็นที่โด่งดังในระดับโลกเลยนะครับแล้วก็มีงานที่แบบไปร่วมกับสินค้าอื่นๆอีกนะฮะซึ่งถือว่าดังเลยนะฮะก็ผลงานตัวนี้นะครับต้องย้อนกลับไปปี2016นะครับก็คือเป็นงาน Exhibition ที่ชื่อว่า Alive นะครับเป็นงานศิลปะที่เกี่ยวกับการบันทึกแสงนะซึ่งทางคุณเล็กเนี่ยไปแสดงงานตรงนี้ด้วยนะฮะก็คุณเล็กก็คือก็เลยเอางานชุดนี้นะฮะมาตีความออกแบบเป็นคอลเลกชันให้จากกับทางไซโก้นะฮะซึ่งไซโก้เนี่ยต้องบอกว่ามาคอลแลบกับศิลปินไทยคนแรกนะฮะตัวนี้ได้ออกแบบออกมาประมาณชุดเนี้ย5สีนะครับ5รุ่นด้วยกันนะครับก็ตัวแรกนะครับก็คือตัวนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่ผมเอามารีวิวก่อนนะฮะก็คือตัวสีชมพูเนี่ยเป็นงานที่ชื่ออยู่ในงาน Alive นั่นก็คือตัวงาน Stuck นะฮะก็เป็นด้วยรหัสนะครับ SRPG89K นะครับตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูนะ SRPG89K ก็ตัวเนี้ยคือทางคุณเล็กซ์นะฮะก็บอกว่าตัวงาน Stuck นะฮะคือก็มาจากงานบึงบัวนะครับเป็นบรรยากาศสีชมพูชมพูนะช่วงถึงเวลาที่หวานหวานเนี่ยก็คือมีคอตตอนแคนดี้ประมาณนี้นะครับก็คือหวานหวานเลยซึ่งตัวเนี้ยถ้าดูรายละเอียดของรายละเอียดของตัวเรือนทั้งหมดเนี่ยนะฮะจะบอกว่าตัวเนี้ยก็มามีพื้นฐานมาจากตัว Cycle 5 Sport รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับก็คือตัวขนาดตัวนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ 42.5 มม.นะฮะก็ลักษณะการออกแบบเนี่ยตัวกระจกเนี่ยนะฮะก็เป็นกระจกแบบ Hard Red Crystal นะฮะแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยก็เดินเครื่องด้วยตัว 4R36 ก็คือตัวเนี้ยสำรองพลังงานได้41ชั่วโมงเลยนะแล้วก็มาดูที่หน้าปัดนะครับหน้าปัดออกสีครีมๆนะครับแล้วก็มีตัวน้องมาดีนะครับคือตัวน้องมาดีนะครับก็คือแต่งในชุดของตัวกระต่ายนะฮะซึ่งน้องมาดีเนี่ยที่ทางคุณเล็กดีไซน์ไว้นะฮะก็คือนำชื่อลูกสาวนะครับมาเป็นตัวชื่อน้องมาดีนี้นะฮะแล้วก็ใส่ชุดตัวกระต่ายซึ่งมีดวงตาดวงที่3นะครับเอาไว้สอดส่องในส่วนของพยานอันตรายต่างๆเลยสังเกตนิดนึงนะครับดวงตาต่างๆเนี่ยก็จะมีสีแตกต่างกันนิดนึงนะครับก็ถือว่าให้รายละเอียดที่งดงามนะครับแล้วก็น้องมาดีเนี่ยอันนี้มาทั้งตัวเลยนะครับคือซึ่งมาจากตัวบึงบัวนะครับก็คือบึงบัวที่ตัวคุณงานของคุณอเล็กซ์เนี่ยออกแบบมาผมจะให้ดูตรงนี้นิดนึงครับ
ตรงนี้นะครับตัวนี้ครับเป็นภาพที่อยู่ในงานแสดงนะครับของทางคุณอเล็กซ์ตัวนี้ให้ดูชัดๆนิดนึงครับนะครับก็ตัวนี้ฮะเป็นที่มาในการออกแบบในส่วนของหน้าปัดตรงจุดนี้เลยแล้วก็อยากให้ดูกล่องนิดนึงฮะกล่องตัวนี้นะครับถือว่าเป็นกล่องที่อลังการจริงนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าท่านใดนะครับยังไม่มีตัวนี้นะครับก็อยากให้ลองหาดูนะครับกล่องตัวนี้ทางไซโก้นะฮะถือว่าออกแบบร่วมกับคุณเล็กนะครับถือว่าออกแบบได้สวยเลยแล้วก็มีสีสันที่งดงามอ่ะเดี๋ยวมาดูข้างในนิดนึงนะครับว่ามีอะไรบ้างก็จะมีตัวนี้ครับตัวล็อกตัวนี้นะครับกดปุ่มตัวนี้ก็ออกมาเลยครับตัวนี้ออกมาแล้วก็ด้านในนะครับตัวนี้ก็เป็นโฟมนะครับก็เป็นโฟมประมาณ2ชั้นนะครับเป็นโฟมประมาณ2ชั้นให้ดูนะฮะ2ชั้นตรงจุดนี้ประกบกันแล้วก็ตรงกระดาษตรงนี้เป็นกระดาษนะฮะสกรีนตัวนี้กระดาษแล้วก็เป็นตัวรูปน้องมาดีซึ่งเหมือนหน้าปัดตัวนี้นะฮะเหมือนหน้าปัดตัวนี้เลยนะครับวางอยู่สวยงามครับแล้วก็ภายใต้ตรงกล่องของตัวนี้นะฮะก็จะมีนี่ครับสมุดรับประกันนะครับตรงนี้นี่ครับรับประกันนะแล้วก็มีคู่มือซึ่งตรงนี้เขาเจาะรูไว้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก่อนผมขออนุญาตยกเก็บไปก่อนนะครับมาดูพูดกันต่อที่ตัวนาฬิกาแล้วกันนะครับในส่วนของตัวมาร์กเกอร์ต่างๆนะครับสังเกตนะฮะมาร์กเกอร์ของที่ทางคุณเล็กออกแบบมาเนี่ยผมว่าน่ารักมากเลยนะครับก็คือเขาจะให้เป็นสีสันสีชมพูที่ตัวหลักประมาณหลักปกติเลยนะครับตัวนี้แล้วก็ในส่วนตัวเข็มเนี่ยก็จะเป็นเข็มที่มีสีชมพูออกหวานๆตามธีมที่ทางคุณเล็กเขาดีไซน์ไว้เลยนะฮะและที่สำคัญที่12นาฬิกานี่ครับจะเป็นลักษณะเป็นหูกระต่ายนะครับเป็นรูปหัวกระต่ายดีกว่าเหมือนของน้องมาดีนะครับน่ารักดีแล้วก็ในส่วนของขอบเบเซลนะครับเท่าที่ผมจับเนี่ยตรงนี้นะฮะออกคล้ายๆเหมือนกระจกนะครับคล้ายๆตรงนี้เป็นกระจกแต่ว่าก็ไม่แน่ใจนะครับตรงนี้ซึ่งก็ไปนึกถึงตัวนาฬิกาของตัวไซโก้รุ่นหนึ่งครับก็คือตัวไทยแลนด์ตัวที่เพิ่งออกไปล่าสุดนะครับซึ่งตัวนั้นนะก็คือตรงกระจกตรงนี้ตรงขอบinsert เนี่ยก็จะเป็นอย่างคล้ายๆเงินกันนะฮะก็ลองหมุนนะครับฟังเสียงนะครับถือว่างานใช้ได้ครับแล้วก็หมุนได้ทิศทางเดียวนะครับตัวนี้หมุนกลับไม่ได้ตัวนี้ก็กันน้ำได้ประมาณ100เมตรนะครับแล้วก็ในส่วนของมาร์กเกอร์ต่างๆตัวนี้ผมบอกแล้วนะครับพอเข้าที่มืดเนี่ยทางไซโก้เนี่ยเขามีตัวลูมิไบนะครับออกมาโอ้ต้องบอกว่าสีน่ารักมากๆนะครับสังเกตดูนะครับว่าสีของมันเนี่ยมันเด่นขึ้นมาเป็นสีชมพูนะครับแล้วก็เดินสวยนะครับคือโดดเด่นนะครับเข้าใจว่าตัวลุยไบเนี่ยก็เวลาถ้าเราเดินเข้ามาในที่มืดๆนะครับถ้าเกิดเราออกไปข้างนอกแล้วเนี่ยเข้ามาสีจะสว่างมากๆเลยแล้วก็ตัวเม็ดมะยมนะครับตัวเนี้ยที่สำคัญเลยอยากให้ดูฮะเม็ดมะยมเนี่ยของทางไซโก้ไฟรุ่นนี้นะครับก็คือคุณอเล็กซ์เฟสเนี่ยก็จะมีลายเซ็นตัวฮะอเล็กซ์เฟสอยู่จุดๆนี้ด้วยถือว่าสวยงามนะครับตัวเรือนก็ถือว่าตัวนี้ขัดแบบซาตินนะครับแล้วก็มีขัดเงาสลับด้านไปนะครับทำให้ดูมีมิติมากขึ้นนะฮะแล้วก็เข็มลืมบอกครับตัวเข็มวินาทีเนี่ยเห็นไหมฮะก็เป็นสีชมพูเหมือนกันนะครับแล้วก็มีภายน้ำเหมือนกันสวยงามครับแล้วก็มาดูที่สายนะครับสายเนี่ยก็เป็นสายสเตเลสนะครับขนาด22มิลตรงนี้นะฮะตัวลักอ่ะ22มิลเลยแล้วก็วิธีการถอดสายนะครับก็คือตัดสายแล้วก็คือตัดให้พอดีข้อเรานะฮะก็ใช้วิธีการถอดสลักเอานะครับก็คืออาจจะต้องมีตัวเครื่องมือต่อนิดนึงนะฮะอยากให้ดูตัวนี้นิดนึงครับนะฮะมันจะมีลูกศรชี้ลงนั่นหมายว่าเราจะต้องต่อจากฝั่งนี้ไปนะครับในการตัดสายแล้วก็สายเนี่ยเป็นลักษณะเป็นดับเบิลล็อกครับตัวนี้มีเป็นเกรดตัวไซโก้อยู่ด้วยนะครับแบบบีบออกนี้เลยนะครับมาดูกันนิดนึงอันนี้ทางร้านนี่เขาก็ค่อนข้างแพ็คมาถือว่าใช้ได้นะครับผมถือว่าดีเลย
เดี๋ยวลองดูนะครับไม่ต้องออกก็ได้ครับแต่ตรงนี้นะครับก็คือยังเป็นลักษณะเป็นบานพับแบบสแตนเลสนะแบบบางๆนะครับไม่ได้หนาอะไรเลยซึ่งจริงๆแล้วอยากก็เข้าใจได้นะว่าระดับราคานี้นะครับก็คือถือว่าให้ดีแล้วนะครับตัวนี้มีไมโครแอดจัสต์อยู่ที่ประมาณ4รูนะครับนะฮะก็คือสามารถเลื่อนได้นะครับตรงนี้เลื่อนเข้าไปเนี่ย1 2 3 4ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนิดนึงนะฮะด้านหลังเนี่ยตัวฝาหลังอ่ะเป็นลักษณะเป็นขันเกลียวเลยนะครับแล้วก็จะสังเกตว่าเป็นลักษณะเป็นแบบมองเห็นทะลุได้นะก็คือเป็นเรียกว่าเป็น open case back นะครับหรือว่า see through case back ก็ได้นะฮะก็สังเกตว่าด้านหลังตรงนี้นะฮะตรงที่เป็น case back เนี่ยเขาจะมีสกรีนเป็นรูปน้องมาดีเหมือนกันเดี๋ยวผมกลับตรงนี้ให้ดูแล้วกันนิดนึงน้องมาดีนะครับอันนี้เห็นไหมฮะก็ยังใส่หูก็ตายอยู่นะฮะแล้วก็มีตัวดวงตาดวงที่3นะครับแล้วก็จะบ่งบอกตัวนี้เป็น Limited Edition นะครับผลิตที่500เรือนนะครับส่วนเรือนนี้นะครับก็เป็นเรือนที่188นะครับก็เรือจะเป็น188ทับ500นะฮะก็สวยงามนะครับถือว่าดีเลยก็เดี๋ยวมาดูมาขึ้นข้อแล้วกันนะครับข้อมือของผมขนาด 7.25 นิ้วนะครับเมื่อใส่ตัว Sacrifice X กับ Alex Fresh นะครับตัวสีชมพูตัวนี้นะก็ออกมาประมาณนี้เลยถือว่าสวยงามนะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่ชอบสายนี้นะครับเป็นสายเหล็กเนี่ยนะครับก็อาจจะไปซื้อสายที่เป็นสายหนังสีชมพูนะครับซึ่งถ้าเป็นสายยางผมคิดว่าน่าจะยังหายากนิดหนึ่งสีชมพูแต่ว่าถ้าเป็นสายหนังเนี่ยอาจจะเป็นสายหนังจระเข้ก็ได้นะครับออกสีชมพูเป็นไฮกรอสเนี่ยซึ่งจะสวยงามและสันดูหรูหราไปเลยนะฮะแล้วก็ว่าบางท่านเนี่ยไม่ชอบสายหนังอาจจะยังชอบสายเหล็กอยู่แต่ว่ารู้สึกตัวนี้หนักไปนะฮะก็อาจจะเปลี่ยนเป็นสายมิลานิสนะครับเป็นสายสเตเลตทักนะฮะก็ส่วนราคาเรือนนี้นะครับอยู่ที่ 13,500 บาทนะครับซึ่งตอนนี้ถ้ายังหาได้นะครับต้องลองหาดูนะครับซึ่งก็เป็นสีที่ฮอตมากๆเลยในช่วงเวลานี้นะบางท่านเนี่ยที่ผมเห็นนะครับก็เก็บกันถึงประมาณ8เรือนด้วยกันนะครับก็คลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะฮะยังสนใจในส่วนของตัว Alex Fresh ที่เป็นLimited Edition ตัวนี้อยู่นะฮะเดี๋ยวเราจะมีคลิปถัดไปนะครับรบกวนเพื่อนๆฝากกดติดตาม Subscribe ให้กับ Channel เราด้วยนะฮะแล้วก็ใครมีคำถามอะไรนะครับก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็เจอกันคลิปถัดไปนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ